ไปดูเหตุการณ์เรื่องที่เมื่อวานนี้เราติดตามกันมาที่พิษณุโลกใช่ไหมค่ะกรณีที่เจ้าของโต๊ะสนุกห้ามลูกค้าทะเลาะกันแล้วก็เห็นบอกว่าหลังจากนั้นเกิดการยิงกันเกิดขึ้นใช่ค่ะขอย้อนวงจรปิดกลับไปก่อนเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ที่เปิดไปรู้สึกจะได้ยินเสียงปืนป่ะเมย์ใช่ค่ะเป็นยังไงเมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โต๊ะสนุกแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยค่ะก็จะได้มีการยิงเสียงปืนขึ้นมา5นัดด้วยกันค่ะแล้วถ้าดูจากในผังใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ดูคู่ขนานกันเลยนะฮะนี่คือวงจรปิดนาทีที่มีการยิงกันเรื่องราวเนี่ยคนที่ลงมือก่อเหตุก็คือคุณธินภัทรใช่ไหมเป็นเจ้าของโต๊ะสนุกเขาเข้าไปห้ามกุ๊กกับจตุพรทะเลาะกันหลังจากนั้นระหว่างการห้ามเห็นบอกว่าจะเจอคุณจตุพรเนี่ยทำร้ายคุณธินภัทรก็เลยยิงเลยแต่ในกระสุนเนี่ยกับเสียงที่ได้ยินคือประมาณ5นัดถูกไหมใช่ค่ะแล้วคุณจตุพรก็เสียชีวิตล่าสุดวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามือปืนก็คือคุณธินภัทรเขาตัดสินใจมอบตัวแล้วใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะทางด้านคุณธินภัทรเนี่ยนะคะได้เข้าไปมอบตัวเนี่ยนะคะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการคุมตัวทางด้านของคุณธินภัทรนะคะเมื่อเวลาตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะทีมข่าวเราได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยนะครับโดยบ่ายสามโมงครึ่งตำรวจได้นำตัวนายธินภัทรเนี่ยนะครับผู้ต้องหาออกมาสอบสวนเราก็เลยได้มีการสอบถามคุณธินภัทรว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องยิงลูกค้าที่มาเล่นสนุกมันเกิดอะไรขึ้นคุณธินภัทรบอกว่าผมเนี่ยเข้าไปห้ามแต่ในการห้ามครั้งนี้ถ้าคุณผู้ชมดูจากผังขึ้นให้ดูอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าลูกค้ามันต่อยกันแต่อยู่ๆคนตายเนี่ยมันจะเอามีดมาแทงผมโดยคนตายเลยเนี่ยก็คือทางฝั่งคุณจตุพรนานๆจะมาเล่นสนุกที่นี่สักครั้งหนึ่งแล้วก็มาต่อยกับคนในร้านพอผมเข้าไปห้ามเขาหันมีดจะมาแทงที่แขนขวาผมจึงใช้ปืนยิงสวนออกไปเพื่อป้องกันตัวฟังคุณลุงธินภัทรอ้างนะฮะว่าคนตายเสพยาเสพติดคำถามก็คืออาวุธปืนลุงเอามาจากไหนลุงบอกมีมานานแล้วยิงไปกี่นัดผมจำไม่ได้แต่ในวงจรปิดถ้าเปิดเสียงคู่ขนานกันขึ้นมา5นัดซ้อนยืนยันผมป้องกันตัวเพราะถ้าผมไม่ทำผมก็โดนแทงตายวันนี้ลุงธินภัทรยอมรับว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นฝากนักข่าวไปบอกครอบครัวจตุพรด้วยว่าลุงก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่ลุงยิงไปทั้งหมด5นัดแต่จำไม่ได้มันเกิดยังไงพี่เขาป้องกันตัวครับเขามาทำอะไรพี่ก่อนเขาไล่แทงผมครับเขามาเล่นสนุกที่นี่บ่อยไหมนานมาครับแล้วเขามีปัญหากับคนที่มาเล่นด้วยกันเหรอพี่เขาไม่รู้ว่าเขาต่อยแล้วผมไปห้ามเขาไล่แทงผมก็ป้องกันตัวเขามีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยไหมครับเห็นเขาติดยาเขาไล่แทงนะครับเขาจะเอามีดมาแทงที่เหรอแทงพี่โดนแทงเยอะไหมอ๋อที่แขนเย็บกี่เข็มพี่แล้วอาวุธปืนที่พี่ใช้เนี่ยมันเป็นของพี่ธินเลยไหมครับตั้งนานแล้วครับอืมวันนั้นพี่ยิงเขาไปถึงนะพี่จำไหมอืมกังวลอะไรอย่างเงี้ยก็เสียใจอยากฝากขอโทษที่ตายเลยอยากช่วยอะไรไหมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วประเด็นก็คือว่าพอวันนี้หลังจากที่คุณลุงแกโดนจับเนี่ยนะฮะแน่นอนที่สุดอันนี้เป็นข้ออ้างของมือปืนที่จะอ้างว่าลูกค้าติดยาและลูกค้าจะแทงผมก็5นัดแต่ทั้งฝั่งคนตายบ้างเนี่ยฮะซึ่งตอนนี้เขาพูดไม่ได้หรอกแต่ญาติเขาต้องชี้แจงบ้างล่าสุดฝั่งคนตายจตุพรญาติเขาตอน4โมงครึ่งที่ผ่านมานิมนต์พระไปเชิญวิญญาณคุณจตุพรตรงบริเวณโต๊ะสนุกเชิญวิญญาณนะครับที่ตรงบริเวณโต๊ะสนุกโดยได้มีการนำผ้าขาวใช่ไหมค่ะไปปูตรงจุดที่คุณจตุพรถูกยิงตายและนำทรายใส่ผ้าขาวเกลี่ยเป็นรูปร่างของคนตายแล้วก็มีเหรียญ5บาทวางเอาไว้แทนสัญลักษณ์แขนขาเนี่ยนะฮะแล้วก็เชิญวิญญาณซึ่งทางครอบครัวเองเนี่ยวันนี้ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าหลังจากนั้นได้รับศพเนี่ยนะฮะไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับบรรยากาศตอนเคลื่อนศพฮะไปที่วัดเลยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับยายของคุณจตุพรเนี่ยนะครับคุณยายเองก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้จตุพรเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เพิ่งทราบเรื่องว่าเขาถูกยิงเสียชีวิตแต่ยายทราบเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรไหมคือยายยังไม่ได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรรู้แต่ว่าทางด้านของหลานชายเนี่ยไปแทงสนุกอยู่ที่โต๊ะของทางด้านผู้ก่อเหตุคือธินภัทรเป็นประจำก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรกันเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าจะถามเรื่องพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของหลานชายไหมคุณยายบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวแล้วคุณยายบอกก็ไม่ค่อยชอบตัวธินภัทรสักเท่าไหร่เพราะเขาชอบทำตัวเป็นนักเลงพูดจาโวยวายแล้วก็ก่อเหตุขึ้นแบบนี้ยิ่งเสียใจค่ะถ้าไม่เมานี่ดีเลยใช่ไหมดีมากเลยก็
เมาเที่ยวไปเรื่อยเฉยขี่รถบันบันบันเขาจะอยู่อย่างนั้นตีห้าได้ยินปืนตีห้าอ๋อไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยได้ได้ตอนนั้นก็ตัวแม่ก็ลุกหุงข้าวจะลุกหุงข้าวตีสี่นอนได้ยินเสียงปืนเอ้าปืนตรงไหนมันดังวะเนื้อคนตรงนู้นเขาเคยยิงตามปากมาไงแต่เรารู้ทันทีเลยไหมแม่ว่าตอนนั้นคือเสียงปืนรู้เสียงปืนยิง 3-4 นัดเนี่ยก็เฉยเฉยไม่กดก็โหสิกรรมเหรอโหสิกรรมเขาวันนี้ลุงกินโดนจับตัวได้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำไปเขาป้องกันตัวว่าแจ็คจะเอามีดไปแทงเขาก่อนนี้แม่เชื่อไหมไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้ตอนก็ดีใจดีไงว่าเขามอบตัวเขาได้ดีแล้วทางญาติตอนนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมแม่ยังคาใจอะไรอยู่ไหมเฉยๆได้คิดยังไงโอ้ไม่ต้องประกันออกมาแผ่นติดคุกไปอยู่อย่างนั้นเลยคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คนก่อเหตุถูกจับแล้วนะฮะ